การหิวคนละเวลาคะให้คุณเลือกท่าที่มันสบายๆเช็คนะคะใช้นิ้วเช็คน้องสาวคุณผู้หญิงหน่อยนะจะเข้านอนเร็วขึ้นนะหยอดคำหวานโปรยคำหวานชมคุณผู้ชายเยอะๆนะคะทำให้คุณผู้ชายรู้สึกว่าเขามีความเซ็กซี่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกคนนะคะพบกับเกดอีกครั้งนะคะจากช่องเคสสตูดิโอนะคะช่องที่มีแต่สาระความบันเทิงและความน่ารัก ถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดไว้ก่อนนะคะแล้วมาดูกันค่ะว่าหัวข้อวันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะคะถึงทึบๆวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องความหิวนะความหิวนะคะเกดขอมุ่งเน้นทุกประเด็นนะคะที่พูดเกี่ยวกับเรื่องการเข้าได้เข้าเข็มของเราเนี่ยนะคะไปที่คู่สมรสนะคะการหิวคนละเวลากับเพื่อนสังเกตไหมคะว่าคู่ของเรานะคะมักจะมีอารมณ์ที่แบบว่าคุณผู้ชายชอบที่จะกินข้าวนะคะในเวลาเช้าแต่คุณผู้หญิงเนี่ยมักจะนะคะชอบที่จะกินข้าวในเวลากลางคืนนะคะอันนี้จากผลวิจัยในเรื่องของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องนะคะก็เนื่องจากว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะของคุณผู้ชายเนี่ยจะมีปริมาณที่สูงขึ้นในช่วงเช้าๆ6โมงถึง9โมงนั่นเองค่ะดังนั้นเพื่อนๆคุณภรรยานะคะก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าสามีของเรานะคะก็จะมีอาการเคารพธงชาติกันเกือบทุกเช้าเลยนั่นเองนะคะนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้คุณผู้ชายมีอาการเคารพธงชาติเหมือนกันนะคะเกือบทุกคนนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะลองมาดูว่าวิธีแก้ปัญหานะคะทำยังไงได้บ้างนะคะในเมื่อมันหิวคนละเวลานะคะทำยังไงให้ปัญหานี้นะคะไม่มาเป็นปัญหาชีวิตคู่นะคะเพราะว่าพอบางทีเราไม่อยากทำนะคะหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีอารมณ์จะทำเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ทำมันไปซะอย่างนั้นนะคะมันก็เป็นต้นตอนะคะปัญหาหลักของการขาดแคลนนะคะเรียกว่าอะไรดีความสนุกนะคะในชีวิตคู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่สมรสที่ยังเพิ่งแต่งงานใหม่ๆวัยหนุ่มสาวแต่งกันปี2ปีบางคู่ก็เริ่มแบบมีอาการแล้วนะคะว่าให้เริ่มมีปัญหานั่นเองค่ะเรามาดูกันค่ะว่าถ้าหิวคนละเวลาแก้ไขปัญหากันยังไงค่ะเพื่อนๆสำหรับนะคะท่านที่ชอบกินข้าวตอนเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วกันนะคะวิธีการแรกนะคะในเรื่องของท่าทางนะคะให้คุณเลือกท่าที่มันสบายๆไม่ต้องใช้พลังงานมากนักไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องใช้พลังมากนักนะคะท่าที่แนะนำก็คือท่าช้อนนะคะเพื่อนๆก็คือนอนประกบกันนะคะด้านหลังคุณผู้ชายอยู่ด้านหลังนั่นเองนะคะก็เป็นท่าที่ง่ายๆนะคะแล้วก็ก่อนที่จะทำท่านะคะทำท่านี้นะคะเช็คนะคะใช้นิ้วเช็คน้องสาวคุณผู้หญิงหน่อยนะคะว่ามีความพร้อมหรือยังนะคะไม่ใช่อยู่ดีก็จัดการเลยนะคะเช้าๆนะคะคุณอะพร้อมอยู่แล้วนะคะคุณเคารพธงชาติอยู่แล้วแต่ว่าผู้หญิงเราบางทีอย่างที่บอกนะคะว่าฮอร์โมนเพศไม่ได้มาตอนเช้าซะเยอะนะคะมันมาตอนกลางคืนมากกว่าตอนเช้านะคะคุณก็ใช้นิ้วเช็คหน่อยนะคะว่าเธอมีความเปียกชื้นพร้อมหรือยังนะคะถ้าไม่พร้อมก็ใช้อะไรช่วยนะคะตัวช่วยนะคะสารลื่นต่างๆนะคะถ้าเกดแนะนำก็คือเป็นพวกน้ำมันนะคะน้ำมันเบบี้ออยล์อะไรนี่นะคะช่วยได้นะคะเพื่อนๆก็ลองเช็คก่อนค่ะแล้วก็ท่านึงนะคะก็คือท่าที่คุณผู้ชายอยู่บนนะคะเบสิกเลยนะคะในเมื่อคุณผู้ชายเป็นฝ่ายต้องการก็ทำงานหนักนิดนึงนะคะอยู่บนไปนะคะการมีอะไรกับสามีเราในตอนเช้าๆนะคะทำให้ฮอร์โมนวาโซเพรสซินนะคะของคุณผู้ชายเพิ่มขึ้นนะคะฮอร์โมนนี้เขาบอกว่าเป็นตัวที่ทำให้คุณผู้ชายรู้สึกมีความผูกพันนะคะเพิ่มขึ้นกับคนที่เขามีความรักด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อดีเลยล่ะค่ะที่คุณจะมีอะไรกับสามีของคุณในตอนเช้านะคะคุณผู้ชายทำงานนิดนึงนะคะก็มีได้ค่ะเห็นปะไม่ยากข้อที่2นะคะช่วยได้ก็คือคุณผู้ชายนะคะหยอดคำหวานชมคุณผู้หญิงนะคะก่อนที่คุณจะจู่โจมนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้เธอในยามเช้าเพราะยามเช้าเราก็ตื่นมาแบบหน้าสด ฟันก็ยังไม่ได้แปลงนะคะคุณผู้ชายก็ช่วยเพิ่มเซลฟ์เอสตีมให้คุณผู้หญิงก่อนนะคะที่จะจิ้มนิดนึงนะคะจะทำให้เธอรู้สึกว่าเธอโอเคแล้วพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองค่ะ มันสำคัญมากๆนะคะถ้าผู้หญิงรู้สึกว่าเราไม่สวยพอหรือว่าเราอยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมที่จะกินข้าวต้มกับคุณเนี่ยเราก็ไม่อยากจะทำนี่หรือว่าทำไปก็เหมือนแค่แบบว่าให้คุณจบไปนะคะก็อยากให้ไปสู่สวงสวรรค์ด้วยกันแบบมีความสุขทั้งสองฝ่ายจะได้แฟร์ค่ะเพื่อนแล้วก็ทริคที่3สำหรับท่านที่ต้องการกินข้าวกันในตอนเช้านะคะก็คือ
คุณควรจะเข้านอนเร็วขึ้นนะคะนิดนึงเช่นเคยเข้านอนเที่ยงคืนก็อาจจะเป็น4ทุ่มนะคะเพราะว่าการนอนที่เพียงพอนะคะก็จะช่วยลดปริมาณของฮอร์โมนตัวร้ายนะคะก็คือตัวคอร์ติซอลนะคะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยนอกจากเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เกิดความเครียดทำให้เราอ้วนแล้วทำให้เราแก่แล้วนะคะก็เป็นตัวที่ทำให้ลดความต้องการเรื่องอย่างว่านะคะลงได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็นอนเร็วหน่อยนะคะเพื่อนๆก็จะช่วยให้เรามีอะไรกับแฟนของเราในตอนเช้าได้อย่างง่ายดายมากขึ้นค่ะอันนี้สำหรับท่านที่ชอบมีอะไรในเวลาเช้าๆนะคะลองเอาไปทำดูแล้วบอกเกดด้วยว่าได้ผลหรือเปล่านะคะเกดก็ทำประมาณนี้ค่ะก็โอเคนะคะเพื่อนแล้วคราวนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายบางคนก็ตามนะคะกลางคืนนะคะอยากจะกินข้าวนะคะคุณก็ต้องเป็นคนเริ่มทำงานหนักนิดนึงนะคะเลือกท่าที่อาจจะรุกๆหน่อยนะคะเช่นท่าหมาน้อยนะคะท่านี้ก็เป็นท่าที่คุณผู้ชายชอบมากๆเลยทีเดียวนะคะก็ท่าหมาน้อยนะคะเพื่อนๆจากการวิจัยนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยจริงๆนะไทยฝรั่งนะคะเขาบอกว่าผู้ชายเขาชอบท่านี้มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นดับต้นๆเพราะนั้นคุณผู้หญิงคุณอยากนะคะก็จัดการยั่วยวนเอานะคะด้วยท่านี้นะคะเกตว่าได้แน่นอนค่ะคุณผู้ชายจากอาการที่ฮอร์โมนยังไม่มานะคะยังไม่มีรมร่วมนะคะก็อาจจะเห็นด้วยคุณผู้ชายก็อย่าใจแข็งนักเลยนะคะแล้วมีอีกอย่างนะคะที่เกดได้ยินมาก็คือผู้ชายบางคนนะคะเวลาหลังที่เขาอาบน้ำเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะมีอะไรนะคะเหมือนน้องชายเขาก็ไม่แข็งแรงเท่านะคะถ้าเกิดว่าเขาอาบน้ำความเย็นของน้ำหรืออะไรก็ตามนี่เกดยังไม่ได้ศึกษานะคะแต่ก็เดาๆเอานะคะมันอาจจะทำให้ความอยากของผู้ชายลดลงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้คุณผู้ชายเขาไม่ได้อยากมีอะไรในช่วงกลางคืนค่ะบางคนนะคะผู้ชายบางคนนะคะอันนี้มันตามงานวิจัยนะที่พูดออกมาเนี่ยก็คือว่าความเป็นไปได้ที่ผู้ชายอยากจะมีอะไรตอนคืนน้อยกว่าตอนเช้านั่นเองค่ะเกดไม่ได้บอกทุกคนนะคะเพื่อนๆแล้วที่สำคัญที่คุณผู้หญิงขาดไม่ได้ถ้าเกิดคุณอยากมีอะไรกับสามีในตอนกลางคืนนะคะคุณต้องใช้ปากให้เป็นนะคะคุณต้องใช้ปากนะคะเป็นการเริ่มต้นนะคะทำให้คุณผู้ชายเริ่มมีอารมณ์นั่นเองค่ะวิธีการใช้ปากก็ใช้ไม่เป็นเก๋ก็มีแอบสอนไว้นะคะสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะใครเก่งเป็นอยู่แล้วเชิญเลยนะคะเก๋ไม่ได้เป็นตัวแม่นะคะก็พอทำเป็นบ้างไรบ้างค่ะลองนะคะเพื่อนเพื่อความสุขสมของทั้งคุณและสามีค่ะเขาจะได้ไม่ออกไปมีอะไรข้างนอกนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่เก๋ทำคลิปเช่นกันค่ะข้อที่สองนะคะเพื่อนๆก็คือการชวนสามีคุณนะคะลองดูการแข่งขันกีฬาค่ะเขาบอกว่าการดูการแข่งขันกีฬาอะไรบางอย่างนะคะจะทำให้คุณผู้ชายมีความรู้สึกว่าอยากที่จะเอาชนะเพราะฉะนั้นนะคะก็อาจจะช่วยให้ได้บ้างนะคะจากการที่เดิมไม่มีอารมณ์เลยนะคะไม่มีอารมณ์ร่วมที่อยากจะมีอะไรนะคะก็อาจจะอยากจะมีอะไรกับเรามากขึ้นนั่นเองค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะลองดูนะคะแข่งบอลบาสเกตบอลหรืออะไรก็ตามหรือว่าที่แบบคุณสามารถที่จะเชียร์คนละฝั่งกับภรรยาคุณก็ได้ค่ะนี่ก็สนุกเช่นกันค่ะเพิ่มอรรถรสในการอยากเอาชนะนั่นเองข้อที่3นะคะคุณเริ่มหยอดคำหวานนะคะโปรยคำหวานชมคุณผู้ชายเยอะๆนะคะโอ้วันนี้หล่อจังอะไรเยอะวันนี้น่ากินวันนี้แบบน่ากินอะอะไรเงี้ยนะคะทำให้คุณผู้ชายรู้สึกว่าเขามีความเซ็กซี่เล็กๆน้อยๆนะคะเขาก็จะเกิดความกระหือรือหรือเปล่าเดาเอานะคะว่าคุณผู้ชายก็อาจจะเกิดความเหี้ยมหืนกระหือเรือกับเรามากขึ้นนั่นเองค่ะก็นั้นหยอดคำหวานคำชมทำเสียงให้มันหน้าโดนเข้าไปเยอะๆนะคะเพื่อนๆช่วยได้ค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อ4เขาบอกว่าการออกกำลังกายนะคะแบบเวทเทรนนิ่งประมาณ 30-40 นาทีนะคะก็จะช่วยเพิ่มความอยากนะคะหรือว่าฮอร์โมนความอยากนั่นเองนะคะเทสโทสเตอโรนนะคะให้มากขึ้นนะคะในตัวของทั้งคุณแล้วก็เขานะคะเพราะฉะนั้นก็ชวนกันไปออกกำลังกายก็ได้นะคะเพื่อนๆ30-40 นาทีเวทเทรนนิ่งก็คือการเพิ่มเวทเพื่อทำให้กล้ามเนื้อนะคะเรากระชับกระเฉงมากขึ้นกระชับมากขึ้นนะคะส่วนคาร์ดิโอนะคะเขาไม่แนะนำนะคะว่าอย่าทำหนักมากเพราะมันจะทำให้ร่างกายเกิดอาการเหนื่อยล้าแล้วก็จะไม่อยากมีอะไรกันนั่นเองนะคะก็อาศัยการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งแค่นั้นเองเบาๆนะคะโอเคเพื่อนๆวันนี้นะคะเกดหวังว่าทริปนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะมาช่วยให้เพื่อนๆที่มีเวลาในความอยากไม่ตรงกันนะคะบางคนเช้าบางคนเย็นบางทีผู้หญิงอยากเช้าผู้หญิงอยากเย็นผู้ชายอยากเช้าผู้ชายอยากเย็นนะคะเวลาไม่ตรงกันมันทำให้เกิดปัญหานะคะการกินข้าวต้มของเราได้นะคะแล้วก็จะทำให้ขาเตียงสั่นๆคลอนๆนะคะเกดมั่นใจนะคะว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับ
คู่รักนะคะไม่มากก็น้อยนะคะใครชอบใจหรือว่าไม่ชอบใจหรือว่ามีความเห็นไม่ตรงกับเกตหรือว่าเห็นด้วยนะคะช่วยคอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดคอมเมนต์หนักๆนะคะเพื่อที่จะให้เกตได้รู้นะคะว่าความคิดของตัวเองที่มาจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะมันตรงหรือไม่ตรงกับเพื่อนยังไงนะเกตจะได้เอามาใช้ปรับปรุงทั้งเรื่องของชีวิตตัวเองแล้วก็ปรับปรุงในคอนเทนต์หน้าเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นต่อไปนะคะความคาดหวังของการทำคลิปทั้งหมดนะคะก็คือการที่จะช่วยส่งเสริมให้คู่สมรสนะคะมีชีวิตความรักนะคะความอะไรเดี๋ยวความไปสู่สวรรค์ด้วยกันนะคะอย่างมีความสุขราบรื่นนะคะสมวัยนะคะในระหว่างที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะสิ่งนี้มันก็จำเป็นนะคะพอเราแก่ตัวไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะลดลงไปตามกาลเวลานั่นเองแล้วก็มันก็เบสออนเพศด้วยนะคะบางทีคุณผู้ชายยังอยากอยู่เลยคุณผู้หญิงไม่อยากแล้วอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะมีปัญหาไปอีกนะคะสำหรับหลายๆคู่ที่อาจจะหุ่นเปรี้ยวนิดนึงนะคะบอกว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญนะคะสำหรับชีวิตคู่คุณเนี่ยเกดก็จะบอกว่าเป็นสิทธิ์ของคู่คุณเพราะว่าแต่ละคู่ก็มีความต้องการในเรื่องนี้ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราไปตัดสินคู่คนอื่นไม่ได้นะคะว่าคู่นี้บ้ากามหรือเปล่าบ้ากามเกินไปหรือเปล่าตัณหามากไปหรือเปล่านะคะมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของแต่ละคู่นั่นเองค่ะเพื่อนๆโอเคนะคะเกดหวังว่าท่านๆหลายๆคนนะคะที่เข้ามาชมจะเข้าใจนะคะแล้วก็ขอความกรุณาเลยนะคะอย่ากดรีพอร์ตช่องเกดเลยนะคะใครเคยไว้นะคะมาฟังอีกทีกดออกให้ด้วยนะคะเพราะมันจะช่วยให้ช่องเกดยังไงเดี๋ยวมีการสนับสนุนดีกว่านะคะเพราะว่าการทำช่องเราก็ต้องการความสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายโฆษณาเลยนะคะเราก็อยู่ได้ทุกคนก็อยู่ได้โอเคขอบคุณมากค่ะที่เข้าใจวันนี้ขอลาท่านไปก่อนขอท่านวันที่ดีค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่คอนเทนต์หน้าจุ๊บจุ๊บวันนี้แต่งหน้าสวยปะสวยทุกวันอะ